ท่านที่ขึ้นมาก็อย่าลืมช่วยรายงานเรื่องของสภาพอากาศให้ด้วยนะครับอุดรฝนตกนะครับหลัก4ฝนตกคือตรงนี้ถือว่าวันนี้ต้องมีการเลื่อนเคลื่อนระยะอย่างออกไปณตอนนี้ครับณจุดนี้ก็บอกว่ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมพลังงานข้างนอกโลกมาอีกแล้วถึงตรงนี้ลมสุริยะมาถึง800กิโลเมตรต่อวินาทีค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับเราโดนเผาเห็นไหมด้านข้างออกมาด้านนี้ตลอดเวลามาบนขึ้นหนึ่งลูกข้างหน้านะครับดูทีนี้นะครับจะมีแทรกตรงกลางระหว่างนิดนึงคือทริปเปิลเลเยอร์ที่บอกว่ามันมีพลังงานมา3ทางบวกดวงที่เรียกว่าเป็น4ทางนี่เข้ามาตลอดเวลาเลยสีด้านนี้นะครับออกส้มๆมีน้อยมากนะมีน้อยมากว่าแต่ดวงที่เราแต่จากภูเขานี่แบบรุนแรงแล้วก็รายงาน NASA บอก400กว่านะครับแต่ตรงนี้ตัวเลข700 800งั้นข้อมูลที่ NASA รายงานมาสู่สาธารณชนตอนนี้มันไม่ตรงกับความเป็นจริงของโลกจริงๆนี่ครับถ้าเราดูของ NASA ตรงนี้นะครับลมสุริยะมีความเร็วแค่394กิโลเมตรต่อวินาทีนะ394ต่อวินาทีเรามาดูรายงานกราฟของเขาก็ได้ครับว่าที่เขารายงานมาหายกันนาซาหายโอเคครับณจุดนี้ครับเห็นไหมฮะลมสุริยะต่ำไม่แรงนะฮะเพราะว่าอันนี้วัดแค่จากดวงอาทิตย์เรามันก็ต่ำไม่เอาทิศอื่นเลยเอาจากอวสานอย่างเดียวมันก็เลยต่ำงั้นถือว่าปัจจุบันนี้ข้อมูลที่ออกมาทางสื่อต่างๆสื่อหลักต่างๆที่ต้องกินค่าโฆษณานะครับถ้าเกิดไม่ออกข้อมูลตามที่เขาระบุมาต้องการก็จะถูกตัดค่าโฆษณาถูกตัดเงินช่วยเหลือต่างๆนานามันต่างตรงนี้ครับอันนี้เราเอาความจริงเขาว่ากันนะครับเงินก็ต้องการอุปกรณ์แต่ว่าความจริงไว้ก่อนทำให้ทำได้จอดำก็จอดำจอดับก็จอดับนะครับเท่าที่ทำได้งั้นมันจะแตกต่างกันทีนี้เรื่องของการทุบตัวพลังงานก็ไม่มีใครพูดถึงครับส่งข้อมูลไปส่งอีเมลไปปิดปากเงียบอย่างเดียวนะดวงอาทิตย์ตกขึ้นตกขึ้นตกขึ้นปฏิกิริยาวัดที่25มักซิมัม24มินิมัมแกรนด์มัมที่ต้องขึ้นสูงขึ้นแต่ทำไมวัดที่24 10กว่าปีไม่มีแบบนี้ครับดวงที่พลังงานต่ำที่สุดเขาบอกนี้แกรนด์มินิมัมมันต่ำแต่ไม่เจอมีหลุมยุบไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนงั้นตอนนี้แสดงว่ามันอยู่ระหว่างทั้งต่ำทั้งสูงถึงต่ำขึ้นตีนอยู่แต่ที่แน่ๆครับการระเบิดนะครับระเบิดต่อเนื่องมาเห็นไหมระเบิดต่อเนื่องมาทุกวันงั้นรังสีพวกนี้ครับโดนโลกเราทั้งวันทีนี้ถามว่าแล้วกลางคืนล่ะไม่โดนแสงรังสีไม่เกี่ยวกับพื้นสว่างนะครับกลางคืนก็มีพลังงานเข้าโลกเหมือนกันถูกไหมครับไม่ใช่ว่ากลางคืนนี้ไม่มีแสงไม่มีรังสีไม่ใช่ครับรังสีมองไม่เห็นถูกไหมครับรังสี X มองเห็นไหม UV เห็นไหมแต่ไม่เห็นแต่มันเข้าได้และรังสีที่มาโดนเราเนี่ยมันต้องสว่างหรือเปล่ามันต้องสว่างไม่จำเป็นถูกไหมครับอินฟราเรดเนี่ยก็ไม่เห็นงั้นเราก็โดนเยอะๆจริงตรงนี้ครับเห็นไหมเป็นสีฟ้าออกตรงนี้มันอยู่ภายในอุปกรณ์ดาวเทียมอยู่ในรัศมีโลกเราประมาณ600กิโลเมตรเยอะนะครับ600ลงมาข้างล่างนี่เยอะนะครับคือว่าใกล้มากๆเลยเพราะเช่นนี้นะครับเราเห็นฟ้าล้อมฟ้าแลบแบบมีเมฆสว่างแต่มันมีฟ้าแลบบนท้องฟ้าก็พวกนี้ครับมันลงในโลกเราลงว่าเกิดการหรือยาไฟฟ้าช็อตเกิดเทิงกันนะครับเนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยทุกด้านเส้นไอเวฟยังตรงอยู่เห็นไหมครับแบบนี้มันยังตรงอยู่พอไอ้บั๊กมีปัญหาแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับไม่เอามาคิดกันสนามแม่โลกวันนี้โอ้แบบรูปร่างยิ่งไรโว้ยครับดูนะฮะดูรูปร่างเขาดูน้ำเงินง่ายๆดีท่านดูก่อน
จะบอกด้วยว่านะครับตรงนี้นะครับเหมือนเหมือนวงกลมซ้อนวงกลม3วงเหมือนช่อง7 CCTV เพื่อคุณประมาณนี้ครับเยอะตรงนี้ก็เห็นการแตกตัวดีๆนะครับปลายประกายนะฮะไหลคือเหมือนกับว่ามันจะแตกเป็นประมาณ 8-90 กลุ่มประมาณนั้นนะผมนั่งมาถึง10กลุ่มนะคือแต่เนื่องจากว่าแรงดึงดูดหรือพลังงานของตัวเมนหลักยังแข็งอยู่แต่มันพยายามแตกเป็น10กลุ่มถึงมองว่าพลังงานที่เข้ามานั้นนะมีอันตรายไม่ปกติอันนี้คือการตรวจนะครับเนี่ยอิเล็กตรอนนะครับที่มาจากขั้วโลกเหนือสู่ด้านล่างเมฆกลางนี่คือปกติเป็นแบบนี้ท่านจำภาพนี้ไว้นะปกติอย่างนี้แต่เห็นไหมตรงนี้ผมถือว่าไม่ผิดปกติแล้วเนี่ยมันพลังเข้ามาตรงเส้นศูนย์สูงซึ่งมันไม่ควรจะเข้ามาเห็นไหมเส้นศูนย์สูงพลังงานคนเข้าที่ขั้วโลกเหนือมากกว่าอันนี้ครับAnomaly เห็นตัวน้ำมันตรงนี้มันชิลโปรตอนไหมครับมาโผล่ดิ้งกันตรงนี้ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผิดปกติคือแสดงว่าตั้งตอนนี้นะครับชั้นบรรยากาศโลกเราเนี่ยนอกจากมันบางแล้วเนี่ยบางส่วนมันรั่วด้วยพอรั่วปั๊บนะครับรังสีหรือคลื่นสารไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็คือตกในรอยรั่วนั้นได้เป็นตามมันก็ดีแล้วก็มีถ้าจะไม่ผิดปี1978นะครับที่นะที่เปรูหรือเจติน่าเนี่ยครับโอโซนรั่วประมาณ40นาที1เดือนให้หลังปรากฏว่ายอดมะเร็งผิวหนังเป็นเกือบ 300,000 คนอยู่ๆคนกับ 300,000 เป็นมะเร็งผิวหนังคือไม่ทราบที่มาที่ไปเอ๊ะโดยที่มาย้อนกลับไปแล้วถามไลน์โอ้นะตรงนั้นมีโอโซนรั่วโอโซนรั่วมันดูปั๊บพลังงานก็ตกมาในตรงนั้นนี่อันตรายนะครับแต่ว่าเราตากแดดได้ไหมก็ต้องตากเราไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องไปตามนั้นเราไม่มีทางเลือกก็หวังว่ามันจะระเบิดนะครับมีซีพีมาเยอะๆหน่อยแต่ถ้ากลับกันเอ้าแทนที่คุณจะระเบิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณก็เจอปัญหาตรงนี้เจอบางอย่างมาดูดมาซักจะกลายเป็นหลุมดำโคโรนาโฮลแล้วงั้นความผันผวนมันเป็นรายวันตอนนี้ครับเป็นรายวันเลยเป็นรายวันเลยเมื่อการผันผวนเป็นรายวันแล้วเนี่ยเราจะปรับตัวอย่างไรก็ที่บอกครับนะเตรียมให้เรียบร้อยหาในยาคุณต้องวางแผนนะถ้าเป็นไปได้ผมอยากที่ว่าแต่ละท่านที่ฟังผมเนี่ยที่คอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวกลัวคนอื่นรู้ท่านตามผมเนี่ยนะครับคอมเมนต์มาเนี่ยส่งมาในกล่องข้อความว่าท่านเนี่ยวางแผนอย่างไรบ้างเช่นถ้าผมประกาศว่ามันจะเกิดคลื่นยักษ์เข้าชายฝั่งอันดามันภายในเวลา24ชั่วโมงนี้ท่านอยู่กระบี่ท่านอยู่สตูลท่านอยู่ตรังอยู่ภูเก็ตท่านวางแผนจะอพยพครอบครัวท่านไปที่ไหนอย่างไรในเวลาเท่าไหร่หลังจากบอกไปแล้วอยากเห็นครับไม่ฟังอย่างเดียวครับฟังปั๊บเนี่ยเข้าหูซ้ายเข้าหูขวาไม่ทำให้อย่างไม่ดีนะครับลองดูว่าวางแผนว่าจะทำอย่างไรนะครับผมต้องวันชั่วโมงแรกลูกอยู่โรงเรียนแม่อยู่บ้านพ่อทำงานจะเจอตรงไหนที่สองตัดทิ้งไปถ้าชั่วโมงแรกไปเจอกันต้องเป็น3ชั่วโมงแล้วครับชั่วโมงที่3เราจะเจอตรงไหนชั่วโมงที่6จะไป12เลย1 3 6 12ชั่วโมงแรกถ้าอยู่ใกล้กันจะเจอตรงไหนถ้าพลาดจุดที่1อีก3ชั่วโมงจุดที่2จุดที่2ดูแล้วไม่มาจุดที่3 6ชั่วโมงวางแผนแล้วลองฝึกซ้อมด้วยต้องฝึกซ้อมนะครับที่บอกว่าพอเรื่องการฝึกนี้ปั๊บเนี่ยท่านจะเจอของจริงในตัวแล้วถ้าไม่วางแผนวันนี้ท่านจะเสียใจท่านจะเสียใจ
ถ้าเกิดลูกตายเมียตายสามีตายพ่อตายแม่ตายท่านจะเสียใจเพราะท่านบอกท่านแล้วแต่ท่านไม่ทำนะฮะอย่ากลัวใครจะว่าอย่ากลัวใครจะด่าจะไม่จะช่างมันแต่เราบอกเขาแล้วนะครับบอกเขาแล้วพระพุทธเจ้าถูกด่าเลยเห็นไหมฮะพระเยซูถูกหูฉีกขว้างท่านมูฮัมหมัดถูกฟันงั้นอย่ากลัวถ้าคิดว่าท่านทำความดีท่านหวังดีพอทำแล้วปั๊บเขาไปฟังก็ปล่อยวางนะครับดร.ทุกคนก็ไลฟ์สดตลอดว่าปล่อยวางปล่อยวางนะครับปล่อยวางคืออย่าคิดมากอะไรมากก็หวังว่าจุดดับนะครับ310605นะครับอันนี้จะระเบิด CE ใหญ่ๆมาหน่อยนึงถึงแม้ว่าจะไม่โดนโลกเต็มๆแต่บางส่วนโดนโลกแน่นอนมันจะไปเติมพลังงานให้กับแกนกลางโลกให้กับตัวแมกมาใต้โลกเป็นพลังงานหมุนเคลื่อนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไฟฟ้ามาเป็นเกาะคุ้มครองโลกให้หนาแน่นมากกว่าเดิมณตอนนี้ผมไล่ทีละตัวไล่ไปครับระเบิดมาไม่ตรงกับโลกนั่นเองนะครับไม่ตรงกับเรางั้นตัวพลาสมาไม่โดนโลกไม่โดนโลกปั๊บโลกก็ยังอ่อนแอเหมือนเดิมพลังงานไฟฟ้าน้อยลงเหมือนเดิมตรงนี้ครับที่บอกว่าดวงอาทิตย์เองเนี่ยการปล่อยพลังงานแน่นอนครับแต่ละทิศไม่เหมือนกันแต่ความเพี้ยนความพลิกไม่ควรจะพลิกก็พลิกเร็วแต่ท่านดูนะครับโยกปุ๊บนะเห็นไหมฮะกระเพื่อมแล้วอะไรทำกระเพื่อมครับกลมเดี๋ยวดีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงความเพี้ยนที่เพิ่มขึ้นทุกวันนี้ก็บ่งบอกว่ามีอิทธิพลของดาวบางดวงหลายดวงที่เข้ามาใกล้ใกล้ใกล้มากเรื่อยๆใกล้ๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับชอบถามว่าเมื่อไหร่พอเมื่อไหร่เราตายทุกเมื่อนะนอนหลับไปจะไม่ตื่นก็ได้ใครจะรู้ครับถูกไหมครับงั้นต้องพร้อมตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับพลังงานขาดช่วงตรงนี้กล้าไปท่านไม่กระจายไม่เป็นไรการระเบิดบอกไปแล้วการพลังงานตอบไปแล้วกลุ่มสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับเนี่ย2424ก็ที่ชัดว่ามีแหล่งพลังงาน4แหล่งที่ปล่อยหรือจะถอนอย่างโลกเราโยเคิร์ฟเนี่ยดูนี่ถ้ามันต้องเบาด้วยล่ะมันต้องมีหางด้วยล่ะนั้นผมเอาข้อมูลหลายๆแพลตฟอร์มมาเปรียบให้ท่านดูนะครับโดนเผาระเบิดเถิดมาตอนระเบิดดีกว่าเห็นไหมแล้ววันนี้ครับระเบิดตรงๆกับเราเนี่ยตั้งแต่รูปแรกแล้วระเบิดต่อเนื่องไประเบิดต่อเนื่องไปแต่ลืมว่าในรังสีนะครับก็มีคลื่นความถี่พลังไฟฟ้าซึ่งมันมีผลต่อแมกมาเพราะแมกมาก็มีไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนะโดนต่อเนื่องโดนต่อเนื่องคือโลกเราโดนเผาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วเจออย่างเงี้ยทีหนึ่ง50-60วันก็มาอีกเจอที2-3เดือนนะครับยังต่ำๆนี่เดือนครึ่งแต่ที่มาเฉลี่ย60วันเฉลี่ย3เดือนนะตุ่มตามตุ่มตามงั้นร้อนแสบผิวอยู่กลางแดดรู้สึกได้เลยเข้าร่มอย่างนึงอย่างที่รุ่นน้องมาที่นี่ยืนตากแดดโอ้แสบเลยต้องเข้าในร่มเข้าร่มปั๊บหนาวนะครับที่นี่อากาศเย็นนะขนาดทั่วห้องประถมประสานเนี่ยก็23-24องศาถ้าอยู่กลางแดดโดนแดดที่แสบผิวเข้าใต้ต้นไม้ปั๊บอากาศเย็นแล้วรู้สึกได้เมื่อกี้ก็มีเจ้าที่มาจากจังหวัดเชียงรายโอ้ทำไมขึ้นมาเมื่อตอน5 โมงเย็นทำไมอากาศเย็นก็เย็นนะครับคือบอกว่ามันเข้าหน้าหนาวไปเป็นปริยายตอนนี้ดูว่าพวกนี้ครับสีเข้มๆเนี่ยมันเข้ามาตรงไหนมันไม่ได้มาตรงๆด้านหน้าแบบที่นาซาอธิบายตรงนี้ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครยอมอธิบายอย่างที่บอกครับยิ่งพูดมากคนที่ถามมากที่สงสัยมากถามมากก็ไม่อยากตอบคือที่บางคนนะผมเผลอตอบไปอ่ะพอถามตอบปั๊บโอ้ถามชุดๆเลยไม่จบไม่สิ้นต้องอยู่ตัดตอนผมต้องทำงานนะครับคือถ้าผมมาได้ตอบคำถามแต่ละคนผมไม่ต้องทำงานพอดีเด
ย่าลืมว่านอกจากต้องตามข่าวตามข้อมูลเนี่ยเพื่อมาเตือนท่านทั้งหลายนะครับด้วยใจรัก1 2ที่รับปากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไว้ต้องทำตามผมต้องทำมาหากินด้วยนะต้องหาเงินมาดูแลลูกสาวคนเล็กที่เข้าเรียนหมายไรด้วยถูกไหมครับแล้วต้องช่วยสมาชิกในกลุ่มที่ทำบ้านหลบภัยการรังสีการปีนไหวอย่างน้อยต้องได้ 6.5 ลิตรแต่ที่แพลนไว้น่าจะกันได้ถึง 7.5 ลิตรอนาคตอยู่กันช่วยเหลือกันนะครับตามตามเกษตรและกินพอเพียงหลักการปัจจัยพอเพียงที่เป็นยาอย่างดีในการรับพิบัติภัยซึ่งสามารถสูตรนี้คิดมาถ้าผมจะไม่ผิดก็จะพ.ศ. 2534นะครับพร้อมๆกับหนังสือพระมหาชนกและพร้อมๆกับการมอบภาระหน้าที่นะครับให้สมเด็จเทพรัตน์ดูแลเรื่องโครงการรับพันธุกรรมพืชต้องเก็บพันธุ์พืชไปทำไมทำไมต้องเก็บพันธุ์พืชไปด้วย2549ผมถูกดึงตัวไปช่วยงานนะครับโอ้เพิ่งรู้ว่ามีโครงการนี้ด้วยในปี2549แต่ที่ปัจจัยมันเกิดนะครับ UN ทำที่สวัสดิ์บาทนะครับอยู่เหนือไอซ์ไลน์ขึ้นไปทำซีมิเลนมาเป็นเกาะแข็งอยู่ใกล้ๆทะเลเหนือและใกล้โคโลเพื่อเก็บพันธุ์พืชต่างๆไว้ใต้ดินใต้น้ำแข็งถ้ามันจะไม่มีอพอคาลิปต์หรือไปที่ปัดล้างผ่านเขาต้องทำแบบนั้นแล้วทำไมไม่เก็บบนดินฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมฟ้าผ่าก็ธรรมดาใช่ไหมต้นไม้ก็มีเม็ดต่างๆกระจายไปก็เก็บมาปลูกต่อสิทำไมเก็บไว้ใต้ดินด้วยลึกไปด้วยล่ะเพราะไอ้พวกนี้แหละครับที่มันจะเกิดขึ้นผมเน้นย้ำว่านะครับมะม่วงกล้วยส้มนะครับมะละกอถ้าเกิดโซล่าแฟร์โซล่าแดงปั๊บรังสีแครม่ามาเอ็กซ์ปั๊บเนี่ยนะครับมันอยู่บนต้นนั่นแหละท่านเอามากินปั๊บไม่เกิน1เดือนมะเร็งกินเม็ดพวกนี้เอาไปปลูกต่อขึ้นต้นใหม่มากินก็เป็นมะเร็งต่อนี่คือรังสีที่มันเป็นพันธุกรรมต่อกันไปงั้นทางหน้าอยู่ต้องเก็บไว้ใต้ดินที่สวัสดิ์บาทนะครับมาบาทอย่าให้ดูกันแล้วค่ำเมื่อคืนโปรตอนก็มาเยอะไฟฟ้าทั้งนั้นทั้งนั้นอันตรายต่อพืชและสัตว์ทำไมกลางคืนหมาเห่าหมาหอนหลายที่นะครับมีการหมาเห่าหมาหอนกลางคืนเนี่ยไม่ใช่วันพักก็หอนพระจันทร์ไม่เต็มดวงก็หอนไม่ทำกันแล้วเวลาหมาหอนเนี่ยหันไปทิศทางเดียวกันไม่ซ้ำทางกันมันต้องมีคลื่นบางอย่างมากระทบโซ่ประสาทเข้าหูเขาถึงหอนผีวิญญาณก็เป็นพลังงานสถานไฟฟ้าอย่างหนึ่งยังถามว่าเวลาพลังงานมามีสถานไฟฟ้ามาหรือวิญญาณมีผีมาเนี่ยหมาก็หอนแต่การหอนคนละอย่างกันนะท่านต้องฟังเสียงหมาให้เป็นว่าหอนเจอผีหอนกลัวหอนแปลกๆหรือเห่าแปลกๆที่บอกว่าอย่างสลับผมเนี่ยแต่ก่อนไม่เข้าใจมันครับมันชอบเห่าขึ้นฟ้ามั่งทิศทางซ้ายขวามั่ง3ปีเข้าใจอ๋อมันเห่าตรงนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะฮะจะมีพินไหวทิศทางนั้นมันเห่าทิศทางนี้ปั๊บดูดีนะฮะถ้าเห่าหน้าตรงๆไม่ก้มเป็นพินไหวถ้าเห่าเงยหน้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับเห็นผีพุ่งใต้หรืออุกกาบาตตกมาหรือไฟบอลนะฮะเนี่ยหรือติดอะไรไฟบอลฝนดาวตกเห็นดาวตกประมาณนี้งั้นสัตว์นะครับเรื่องมูลครับพูดได้ดีกว่าเราเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกเหมือนกันทำไมถึงต้องเอานกหงส์หยกมาเลี้ยงสองอย่างแผ่นดินไหวเตือนเต็มแน่เต็มตอนสองเรื่องของเวลาใช้บรรยากาศถูกกดต่ำมากไปออกซิเจนเจือจางหรือมีการแก๊สพิษรั่วมาเผื่อไว้นะครับนกตายก่อนไม่ได้ฆ่าเขานะเขาจะตายก่อนเดี๋ยวซึ่งบางเขาอาจจะตายก่อนได้งั้นเอามาช่วยเลยนะถ้าเรียกดูเธอและช่วยเตือนฉันก็ได้แล้วแต่เพราะว่าอันนั้นไม่มีใครรู้ครับถูกไหมครับงั้นสมมติว่ามันมีฝุ่นรังสีมามีแก๊สพิษมาซึ่งเรายังไม่ได้กลิ่นถ้าเกิดนกมีปัญหาปั๊บเฮ้ยทุกคนเข้าบ้านหลบภัยปิดประตูนะครับปิดหน้าต่างเปิดกรองอากาศเหมือนเดิม
พราะเราไม่ได้กลิ่นแต่นกได้กลิ่นก่อนทุกอย่างมีเหตุปัจจัยนะครับช่วงนี้ผันผวนหน้าดูรุนแรงนะโอ้โหเข้ามันนี่แต่การแกว่งไม่ค่อยแกว่งเท่าไหร่นะเพราะแรงประทะมันน้อยปวดหัวคือไส้อาเจียนโอ้โหทั้งวันมีปัญหามากเลยนะครับแดดเดือดที่ปัญหาวันนี้ผมตั้งแต่ไปหาหมอพบแพทย์มาอาจารย์ต้อมที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงก็ทราบข่าวร้ายว่าเรื่องของการกดขี่แพทย์แผนไทยของสมุนไพรของกัญชาต่างๆมีปัญหาเยอะมากเลยมันนี่ช็อกนะครับสมุนไพรเป็นทางรอดทางเดียวในช่วงพิบัติภัยสำคัญที่สุดแน่นอนครับเราต้องมียาปฏิชีวนะแรงๆมั่งนะครับเช่นออกไมตินนะครับทั้งทิ้งเม็ดทิ้งน้ำถ้าเกิดมีบาดแผลรุนแรงแต่หลักๆก็คือสมุนไพรเราต้องกินอาหารเป็นยาไม่กินยาเป็นอาหารนะครับงั้นดูดีๆนะดูดีว่าอาการปวดไม่มีปัญหาปั๊บเนี่ยพอไปหาหมอมาก็ได้เข้าซาวน่าดีขึ้นเยอะหลังที่ปวดก็เจ็บขึ้นไม่เจ็บขึ้นเบาขึ้นก้นที่ล้มบ่อยๆล้มลื่นล้มบ่อยกระแทกก้นซ้ายเนี่ยโอ้เจ็บหน้าดูถ้าทำเหมือนจะเจอการล้าประมาณเนี้ยก็ดีขึ้นกลับมานี่แต่ไม่เคยเพียงนี้มาก่อนนะฮะวันนี้ง่วงพอกลับมาปั๊บตลบเลยกลับมาก็ประมาณบ่ายสองโมงหลับถึงห้าโมงเย็นเดี๋ยวคืนนี้ต้องหายานอนหลับที่ยาที่กินแล้วหลับนั่นเองไม่นอนหลับนะครับถึงงั้นดูดีๆนะครับดูดีร่างกายสำคัญผมต้องเตรียมตัวเตรียมหนึ่งให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าตัดนี้ไปเจอรังสีเจอต่างๆเยอะขึ้นแล้วเราต้องนอนน้อยลงแล้วก็เรื่องหัวใจที่ต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมครับนั้นก็คือจะพยายามเป็นเครื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสำหรับร่างกายไว้ก่อนในช่วงนี้ขอเวลา3เดือนคุณหมอว่าจะลดค่าไขมันที่มีไขมันผมไม่เกินแค่เป็นหนึ่งเดียวนะครับเกินไปไม่ควรเกิน120ผม121งั้นผมว่าให้ได้70ได้ไหมช่วยกัน3เดือนถ้าไขมันปั๊บมีส่วนช่วยให้ตัวแคลเซียมนะครับที่เกาะในหัวใจระหว่างห้อง3ห้อง4เนี่ยหลุดไปด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ตัวแคลเซียมเกาะเนี่ยข้างในข้างนอกไม่รู้แต่ก็มีแคลเซียมตรงนี้แล้วก็หัวใจห้องที่4โตขึ้นกว่าปีที่แล้วก็จะบอกครับทำงานหนักเวียงนะครับใช่ไหมฮะนอนต่อเนื่องไม่เคยเกิน2ชั่วโมงเดี๋ยวต้องตื่นงั้นถึงต้องปรับใหม่แล้วดูที่ว่าอนาคตใกล้นี้จะมีใครเข้ามาช่วยจิตอาสาตรงนี้บ้างงั้นถ้าผมนอนคุณตื่นคุณตื่นผมนอนนะครับถ้าข้อมูลไม่สำคัญนี้ไม่ต้องปลุกผมสำคัญปลุกอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับเพื่อประกาศให้ประชาชนแต่ตัวเราเขาไม่ไปเนี่ยอยากเป็นอย่างนั้นนะครับอยากเป็นอย่างนั้นนะครับคอสติกเลยเห็นไหมครับยังมีอย่างต้องเสมองั้นเรื่องของฝนตกน้ำท่วมท่านเตือนนะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีนะครับไปทางด้านมีนบุรีไปทางด้านสุวรรณภูมินะครับหรือมาทางด้านพุทธมณฑลบางเลนท่านเตรียมตัวนะฝนมานี่เพราะเห็นแนวโน้มว่าจะมีบางช่วงที่ฝนตกประมาณ2วัน2คืนอาจจะไม่ตกหนักครับแต่ตกเรื่อยๆซึ่งปริมาณน้ำนั้นจะระบายไม่ทันแน่นอนระบายไม่ทันอย่างแน่นอนเพราะนั้นท่วมขังเยอะเราถ้าเกิดคนที่ไม่รู้เรื่องบริหารไม่เป็นทั้งออนไลน์ต่างๆเนี่ยถามว่ามีการวางยาถุงสอบทรายนี่คือถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยพวกที่ครอบที่พวกปลาปอมอปากหมาประโยคนิยมเนี่ยไม่ไหวครับนะเก่งกว่าหน้าจอไม่เคยออกหน้างานผมถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในน้ำท่วมมาตั้ง54คุกคีมาเยอะนะครับผมถืออย่างนี้ว่านะครับผมเรียกเขาพี่ปอดนะท่านปอบสมพระชนมดีเนี่ยนะในแล้วแต่ปั๊บถ้าผมเข้าพื้นที่ปั๊บท่านประกาศเลยปล่อยเต็มที่ให้ช่วยอาจารย์เต็มที่ในแง่ของการเมืองในแง่ของพรรคการเมืองแล้วแต่เรื่องของนี้ปั๊บถ้าเราเข้าพื้นที่ปั๊บท่าน 100% ไม่มีกั๊กไม่มีทั้งสิ้นนั่นถือว่าในแง่ของวิบัติภัยธรรมชาตินี่ใช้ได้นะครับบางคนใช้ไม่ได้คุณทุกคนมีข้อดีข้อเสียครับนะมีข้อเสีย
คือไม่ได้เท่านั้นความถี่โลกมาช่วงวันนี้ต่ำกว่าเดิมต่ำกว่า4เมกะเฮิรตซ์ดูว่าคืนนี้จะต่ำกว่านี้ไหมแต่ไม่ควรต่ำเกิน2ถ้าต่ำเกิน2ก็น่ากลัวแต่เชื่อว่าถ้าต่ำเกิน2ต่ำไม่นานยังถึงเวลาที่แท้จริงนะครับอย่าลืมว่าครับ2030นะครับคือ Ice Age งั้นอากาศต้องวิปริตผิดเพี้ยนไปก่อนถึง2030โลกพลิกตอนไหนฝรั่งบอกว่ากุมภา23มีนา23ผมบอกว่านักวันนี้วันนี้โอกาสเกิดโพชิปน่าจะมิถุนา23แต่คือข้อมูลนักวันนี้ถูกไหมครับแต่จากการคาดการณ์ของนาซาเนี่ยมันแอนนิชามเป็น2325เราจะขอให้มันเกิดก่อนเลยนะดาต้าบางอย่างมีปัญหาเนี่ยตั้ง19มาปั๊บเนี่ยยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ซึ่งมันมีผลนะครับมีผลต่อการคาดการณ์มากว่าองศาโลกเอียงตรงไหนบ้างมีการตรวจเจอก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ไหนบ้างซัลเฟอร์ที่ไหนบ้างมีส่วนข้อมูลนี่ผมไม่ทราบว่าองค์กรระดับนี้ปัญหานี้ทำไมแค่24ชั่วโมงแก้ไม่ได้19 20 21 22 23 24 23 5วันแล้ว5วันแล้วดูว่ามันเชื่ออะไรกระแสลมเหมือนเดิมเพี้ยนนะครับแล้วดูเรื่องของแก๊สเป็นหลักตรงนี้ครับค่าของคาร์บอนมอนอกไซด์ว่ามันเยอะนักนะครับไปมาเยอะนักจังวันนี้มันนะครับมอนอกไซด์เซอร์เฟสนะคอนเนคชั่นประเทศเราเนี่ยครับกรุงเทพมหานครควรจะหนักไม่หนักเท่าไหร่ขึ้นเหนือหน่อยในปทุมธานีนะครับไปทางสระบุรีไปทางโคราชเยอะไปทางเนี่ยทางชลบุรีทางด่านช้างเยอะขึ้นไปทางด้านด้านกำแพงเพชรจังหวัดตะบัดตากเยอะขึ้นมาพิษณุโลกขึ้นมาอะไรฮะขึ้นมาที่พิษณุโลกอุตรสุโขทัยนะครับเชียงใหม่น่านแพร่ทำไมเยอะล่ะมันมีการใช้รถขนาดไหนโรงงานทำเยอะขนาดไหนโดยเฉพาะภาคกลางตรงนี้ครับโอ้โหเข้มมากเลยมันมีระวังสังคมมากเหรอครับเราพบว่าหลักๆก็มีที่ยุธยาใช่ครับที่อย่างพวกกลุ่มของวิทยาวิทยาแต่ระยองที่มีมากกว่ากับตรวจพบน้อยกว่าอีสานปลอดภัยมีน้อยไม่มันไม่น้อยนะครับนี่นี่เขตลาวนะไม่น้อยครับเนี่ยมูลคดีก็มีเยอะผมชอบนะคือถ้ามีเยอะปะมันแปลว่ามันมีเป็นการเตือนล่วงหน้านั้นเป็นเดี๋ยวมันมีปัญหาบางอย่างมีฝุ่นเขาไฟหรือเปล่ามีก๊าซอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรืออย่างอินเดียเนี่ยในฮิมาลัยตลอดมาเนี่ยถึงภูฏานเนปาลนะครับทิเบตเนี่ยมันมีได้ยังไงนะครับเห็นชัดๆว่าแผ่นดินมีการดันเคลื่อนอินเดียก็ดันมาดันขึ้นมาแต่ซันเฟอร์ปั๊บรูต่อไปตัวนี้น่าจะเป็นตัวไหนตัวนี้เป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซัลเฟอร์รู้ไหมทำไมซัลเฟอร์มาที่ทางด้านเชียงใหม่เยอะไปทางแม่ฮ่องสอนเยอะเราพบว่าที่ผ่านมาใช่ไหมครับเกิดเป็นมาที่อำเภอฝางนะครับด้านเหนือกับหางดงก็คือเชียงใหม่หางดงเชียงใหม่จากตัวเมืองหางมันเท่าไหร่ไม่กี่กิโลครับแล้วก็เลยตลาดมีประมาณ20กิโลงั้นบอกว่ามีที่ฝางที่เชียงใหม่ที่อุตรดิตถ์เห็นว่ามันต้องมีรอยแตกรอยแยกบางอย่างแต่ก๊าซมาน้อยมากซึ่งที่บอกว่านี่ต้องเลี้ยงนกสัตว์ที่ตัวเล็กยิ่งไวต่อแก๊สพิษยิ่งไวต่อแก๊สที่แบบว่าอย่างมันมาน้อยครับเราไม่ได้กินแต่ยังไม่ตายถ้าสะสมมันตายแต่สัตว์ไม่ได้น้อยนกกระจิบนกกระจาบนกหนูนี่มันตัวเล็กมากนิดเดียวก็ตายแล้วจึงต้องเลี้ยงเขาเพื่อเตือนภัยไม่ได้เพื่อจะฆ่าเขานะผมมองในแง่นี้นะครับเขาได้บุญที่มาช่วยพวกเรานะครับเอาตัวแรกครับวันนี้ค่าไนโตรออกไซด์นะครับก็มาไม่เป็นไรเท่าไหร่มาดีครับ
เรื่องของฝุ่น PM 1กรุงเทพมหานครฝนก็ตกน้ำก็ท่วมขังหลายพื้นที่นะครับเรียกว่ากรุงเทพมหานครภาคกลางนะครับฉะเชิงเทราสมุทรปราการนะครับอยุธยานครนายกบางส่วนนครปฐมบางส่วนนะครับความชื้นเยอะเมฆเยอะทำไมฝุ่น PM 1เล็กกว่า 2.5 ประมาณ250เท่าคร่าวๆนะมันชี้ชัดว่าแผ่นดินบริเวณนี้มีการสั่นสะเทือนมีการเคลื่อนไหวมีการยุบตัวมีการกระแทกที่มันไม่ปกติทำให้ฝุ่นต่างๆลอยไปด้านบนได้อนุภาคมันเล็กมากไม่ได้เกิดจากการเผามีรถจนอุตสาหกรรมรถวิ่งเยอะวิ่งเยอะไม่ใช่ครับมันเล็กกว่านั้นอีกเอารถดีเซลนะครับ100คันมาพ่นควันต่อกันเนี่ยไม่ได้ฝุ่น PM 1 นะอนุภาคมันใหญ่มากแต่รถอันนั้นก็มันเล็กมากงั้นเรื่องของอุตสาหกรรมของรถไม่ใช่ผมมองว่าต้องมาจากใต้ดินอย่างเดียวน้ำหนักตึกน้ำหนักรถวิ่งตึกตึกเพิ่มรถคันวิ่งกระเทือนหมดคนนั่งดูนิ่มแต่ยางก็เพิ่มได้ไหมกระเทือนเรื่อยๆปั๊บฝนตกมาน้ำหนักเพิ่มอีกใช่ไหมกระเทือนเพิ่มอีกมันซุดตัวลงเรื่อยๆนะครับบางพื้นที่ต่ำในกรุงเทพมหานครบางพื้นที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเช่นแถวๆตามกำแพงในบางกะปิเนี่ยไปดูต่ำนั้นทะเลประมาณ2.50 ถึง2.70โดยเฉลี่ยกรุงเทพมหานครนะครับเมืองบริวารโดยเฉลี่ยเนี่ยต่ำกว่าทะเล1เมตรอยู่ได้เพราะการสูบน้ำออกอย่างเดียวถ้าเราปิดน้ำออกฝนไม่ต้องตกนะว่าจะดูดน้ำออกทะเลถ้าคลองอ่ะนะฮะน้ำท่วมนะครับน้ำติดกับน้ำท่วมเหมือนกันทุนไม่มีรายงานไม่เป็นไรแต่ที่ผ่านมามันบอกชัดว่าน้ำทะเลมีการเคลื่อนที่ตรงนี้ดูสงบเงียบนะครับที่อื่นดูมารุนแรงมากกว่านะครับนิวซีแลนด์มาในนังตูใช่ไหมครับมาทางด้านตะโกนกินี่ไปทางเกาะกวมไปหาไต้หวันไปหาญี่ปุ่นไปหารัสเซียไปลาสก้ามาที่แคนาดามาออริกอนมาวอชิงตันมาแคลิฟอร์เนียแล้วไปที่ข้างล่างเม็กซิโกปานามาไปที่นิคารากัวลงนั่นที่เปรูโอ้ทำไมมันเยอะจังเราสบายมากเราไม่มีความเคลื่อนไหวนี่แหละน่ากลัวน้ำที่หายไปที่บอกนะครับมันมีแก๊ปใช่ไหมครับมีแก๊ปอยู่น้ำหายไปตรงนี้น้ำที่หายไปเนี่ยมันจะโดนความร้อนจากแมกมาแล้วจะเดือดจะดิ่งจุดๆๆงั้นทั้งแผ่นมันพลิกเพราะแรงดันนะครับแรงดันน่ะนะครับมันดันขึ้นแน่นอนมันไม่ดันลงนะดันขึ้นก็คือว่าแผ่นทางด้านภูเก็ตจะขึ้นอย่างนี้มันขึ้นแบบนี้เออดีดีน้ำชุบเมาน้ำไหลเข้ามาเต็มที่เลยนะครับเนี่ยแล้วพลิกกลับไปทีนึงนะงั้นน้ำถ้าเกิดยกขึ้นปั๊บใช่ไหมฮะน้ำก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพอยกปั๊บน้ำเทมาดีไม่ดีบางส่วนเข้าออกไทยแล้วนะครับแล้วพอมันคืนกลับปั๊บน้ำไหลกลับอีกมันจะรุนแรงมากกว่าสึนามิเพราะถ้าเป็นที่ราบลักษณะแบบนี้ตามหลักกลศาสตร์นะครับตามการทั่วไปเนี่ยมันต้องเข้ามาถ้าที่ราบนะไม่หนี50กิโลเมตรแต่กระจายมา50กิโลเมตรท่านมีที่ราบหรือเปล่าอยู่ตรงไหนคนตายเพราะน้ำเยอะน้ำทำลายน้ำเป็นตัวทำลายเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดคนจะตายเพราะน้ำเยอะเห็นไหมครับกันยาตุลานี้ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินไหวใหญ่ๆตรงนี้นะครับ23 24 25นะครับโชคดีไปข้างแรมนะข้างแรมเขาไปจัดก็มืดไปถ้าข้างขึ้นอันตรายมากกว่านี้ข้างแรมวันนี้แรง13ข้ามใช่ไหมครับพรุ่งนี้แรง14ข้ามวันหน้าแรง15ข้ามวันจันทร์ขึ้น1ข้ามขออยู่ไปนะครับลองเตรียมพร้อมด้วยอันนี้ไม่มีอะไรนะครับฝนเมฆเยอะมอยเจอร์ความชื้นเยอะก็ชัดเจนของน้ำท่วมจะดูตัวกี่ตัวก็แล้วแต่ก็เห็นว่านะครับกระแสน้ำมันเป็นสาย
ข้ามาตรงนี้มันเป็นสายมันก็ไม่ใช่ไทยประเทศเดียวนี่ใช่ครับแต่มันประสายขึ้นปั๊บอันนี้ก็ขึ้นตามมาด้วยนี่ตามมาด้วยหลายอย่างมันปกกันหมดนะครับขนมจีนจักรยานตุลาหนาวกันยาข้อมูลณวันนี้พฤศจิกายนก็ยังมีอยู่ดูกรุงเทพวันนี้ภาคกลางตอนนี้เวลานี้นะครับขออนุญาตนั่งจะได้ไม่บังบังเลยถ้าตอนนี้เวลานี้นะครับผมจะขยับนั่งมาหน่อยจะพบว่าครับมีประมาณฝนตกเยอะอ่าวไทยขึ้นเลยไหมฮะจากอ่าวไทยขึ้นมางั้นฝนยังตกต่อเนื่องอยู่นะครับน้ำที่ตกใต้เขื่อนจากชลบุรีจากพิจิตรจากชัยนาทนะครับลพบุรีตราบุรีไหลลงมาเข้าแม่น้ำป่าสักเข้าแม่น้ำสะแกกลางเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไปแม่น้ำสาขาผ่านไปแม่น้ำท่าจีนเยอะดูตอนเที่ยงคืนยังตกอยู่เป็นแนวยาวขึ้นบนงั้นน้ำสะสมก็มากขึ้นไปเรื่อยๆมีภาพที่เห็นนะครับตอนเช้าตีสี่เห็นไหมตกต่อเนื่องมาตอนหกโมงเช้าช่วงเวลาเร่งด่วนคนครับคนจะออกไปจากอ่าวไทยขึ้นไปก้นอ่าวไทยเข้าไปหาเห็นไหมตั้งแต่จังหวัดตราดใช่ไหมจันทบุรีระยองชลบุรีจากเชียงแสนและด้านบนครับที่มาจากอ่าวตังเกียนะเข้ามาทางลาวปั๊บเนี่ยจะมาทางอีสานด้านบนถึงแล้วงั้นนี่คือของวันเสาร์เจ็ดโมงเช้าวันเสาร์เก้าโมงเช้าภาคกลางนี่มีต่อเหมือนเดิมนะครับวันเสาร์ตอนเที่ยงอิทธิพลของนะครับอะไรก็แล้วแต่พูดที่ดีกว่าฮะที่เข้ามาปั๊บนะครับเป็นร่องความกดอากาศต่ำเป็นของพายุของความกดอากาศต่ำเป็นของลมมรสุมdepressionฝนตกกระจายไปทั่วนะครับในที่ภาคเหนือด้วยภาคกลางยังตกอยู่นะครับภาคอีสานตอนบนนะครับภาคเหนือด้านจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์พิษณุโลกตกหนักนะครับถึงเชียงใหม่ลำปางด้วยตกเยอะบ่ายสามโมงก็ยังมีฝนตกอยู่หลายพื้นที่เห็นไหมครับกระจายไปทั่วหลายพื้นที่มาตอนหกโมงเย็นนะภาคกลางมาเต็มเลยนี่คือทำไมเราต้องห่วงบ้านน้ำท่วมบางท่านอยู่ใกล้เจ้าพระยาเขาห่วงน้ำท่วมบ้านคือคอยผมเลื่อนการคือขอสละสิทธิ์ไปมาอบรมเดี๋ยวผมจะได้เงินท่านนะครับก็ไม่เป็นไรครับเรายกเลิกกันดีกว่าทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันนะครับสามทุ่มโอ้เห็นไหมสามทุ่มเต็มๆนะครับน้ำเพิ่มมาตอนเที่ยงคืนดูแล้วฝนไม่หยุดนะถูกไหมครับใช่ดีครับเป็นหน้าฝนยามออกพรรษาฝนต้องเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่ปริมาณน้ำไม่ธรรมดานะปริมาณน้ำมันมากกว่าปกติวันอาทิตย์ตอนตีสามสามชั่วโมงดูเห็นไหมตอนเนี้ยวันอาทิตย์ตอนหกโมงเช้าอีกแล้วมันไม่ไปไหนมันเกาะตรงนี้เกาะตรงภาคกลางเนี่ยนะครับมันเกาะอยู่กับผู้ว่าชาติชาติอย่างเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยไม่อยากโจมตีท่านนะผมไม่แขวะท่านนะตอนเก้าโมงเช้าดูมันจะดีเบาลงแต่ว่าก็ยังตกอยู่นะครับตอนเที่ยงหมดฝนกระจายหลายพื้นที่นะครับตอนบ่ายสามโมงนะเห็นนะบ่ายสามโมงวันอาทิตย์นะหกโมงเย็นนะไม่หยุดไม่หย่อนนะครับแต่ตั้งแต่โคราชตั้งแต่สระแก้วบุรีรัมย์นางรองนะครับถึงสังเกตที่มาเนี่ยไปทางถึงจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับฝนก็เยอะคนไทยก็เยอะเนี่ยเรียนอยู่นะครับแล้วก็มาอาบตอนสามทุ่มตอนนี้ครับเรื่องของน้ำนะครับเขื่อนสิรินธรตัวน้ำเยอะถามว่าตอนนี้ภาคอีสานนะครับเขื่อนทุกเขื่อนเกิน70หมด
ต้องวางแผนให้ดีนะครับส่วนภาคตะวันออกเนี่ยบางพระนี่มันสูงเกินเหตุนะครับบางพระไหลก็สูงแต่บางพระสูงกว่าก็ที่บอกครับผมพยายามพูดผ่านอาจารย์เพราะรู้ว่าเจ้าที่มันต่ำอยู่นะครับถึงแม้ว่าการสั่งงานเนี่ยมันต้องสั่งงานจริงจังและการทำงานไม่ใช่ทำตามเวลาราชการนะครับต้องตามต่อเนื่องต้องไม่กลัวที่จะตกงานไม่กลัวที่บอกคือทำดีอาจจะไม่ถูกใจทำถูกใจอาจจะไม่ดีทำดีช่วยประชาชนทำถูกใจประชาชนเดือดร้อนเที่ยงคืนนะครับวันอาทิตย์ตีสามวันจันทร์ดูมันเบาบางฝนตกเรื่อยๆนะครับ6โมงเช้าวันจันทร์นะกรุงเทพภาคกลางนะครับ9โมงเช้าวันจันทร์ก็เห็นไหมที่อ่าวไทยที่ชุมเนี่ยมีฝนตกอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มาตอนเที่ยงไม่หยุดนะตลอดมาตอนบ่าย3โมงนะมีหนักกระเบานะครับ6โมงเย็นเยอะดูภาคใต้ครับนะไม่ต่างเท่าไหร่นะครับภาคใต้ก็โดนฝนนะครับจากภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยคุณตังมาเนี่ยผมลองเปิดดูให้ท่านดูว่าภาคใต้โดนอย่างไรบ้างนะครับมีฝนท้องฝั่งนะครับจากล่างขึ้นบนไปบอกแล้วว่าไอ้ตรงนี้ครับมันมาจากซีกโลกใต้นะครับมันผ่านช่องแคบที่กระตั้วมานะครับอยู่ระหว่างสมุทรไต้กับบอร์เนียวขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับทางด้านเห็นไหมฮะขึ้นไปเวนกอก็มาผ่านน้ำมันด้วยงั้นกระแสลมนะครับแล้วก็ความชื้นที่มันพัดข้ามเส้นศูนย์สูตรที่มันเป็นไปปกติกระแสลมแสนนั้นจะไม่ข้ามเส้นศูนย์สูตรนะครับคนลงใต้ขึ้นมาปั๊บก็วนไปนี่คนเหนือลงมาปั๊บก็วนขนานไปแล้วขึ้นบนทีหนึ่งเป็นขึ้นวงกลมแต่ตอนนี้ความผันผวนมันเกิดต่อเนื่องเรื่อยๆมาถือว่าน่ากลัวนะครับขึ้นมาดูดิครับดูที่เขื่อนแม่งัดกับเขื่อนลำกิ่วคองหมากับแม่มอกนะครับยังมีแม่งัดมีกิ่วของแม่มอกที่ค่อนข้างน้ำสูงเกินเหตุหน่อยนะครับแม่งัด87นะครับกิ่วคองหมา88แม่มอก99เหรอแม่มอก90นะครับเยอะอีสานก็ส่วนมากก็คือลำปาว76นะครับลำตะคอง76ลำพะเพิง74ลำมูล70อุบลรัตน์73พนินทร81จุฬาภรณ์89ห้วยหลวง73ลำนางรอง72มูลบน74น้ำพุง78ต่ำกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ลำแซะ74ภาคกลางนะครับป่าสาก41ต่ำเพราะต้องพร่องน้ำเพราะรับน้ำเหนือกระเสียว76นะครับทับเสลานะครับ73ยาพยาปล่อยน้ำที่16,000ไม่ใช่ไหมไม่แน่ใจไม่อ่านดีกว่านะครับภาคตะวันตกเกิดตรินทร81เกิดเทพองค์กร66นะครับตะวันออกบางพระ97นะครับหนองปลาไหล90ศรียัด76ขุนด่านปราการ689ปราศแส91ครับนฤมลเดชินดา76ภาคใต้แก่งกระจาน61ปราณบุรี57ราชประภาสุรธานี61บางลาง47นะครับนั่นอยู่นะให้ดูนี่คือดวงอาทิตย์นะครับดาวพุธแล้วก็โลกช่วงนี้มีการเรียงตัวกัน23 24 25เนี่ยดูว่ามันจะไปตกตรงไหนนะครับณจุดนี้นะครับ23เนี่ยยังไม่ตรงเท่าไหร่นะนะครับแต่ก็คือ3วันนี้ครับ23 24 25ที่จะไหวหนักตรงไหนบ้างนะครับของเราอาจมีบ้างเล็กน้อยก็ไม่เท่าไหร่ครับคือเป็นให้เราตื่นๆไว้นั่นเองนะถามว่าแล้วประเทศไทยมีวินไปไหมก็อาจจะมีครับลองถามวิกเตอร์ประมาณวิกเต็มที่ประมาณนี้ครับนะครับยังถือว่ายังไม่ต้องกังวลตกใจนะเป็นแต่ว่าถ้าถามว่า
ช่วงของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับไปทางรอทางมารุ่ยเนี่ยก็อาจจะมีด้วยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมีการไหวจังรอยเยอะมารุ่ยแถวสุราษฎร์ธานีระนองพังงาก็ดูว่าจะมีหรือเปล่านะครับน้ำท่วมผมย้ำนะครับว่าให้ท่านนะครับดูด้านบนนี่นะครับเบอร์นะเดฟลัด FLOD แล้วก็ MAPMAP.NET ดูเองครับบ้านท่านอย่ามาถามผมท่านถามผมร้อยคนผมต้องทำงานแล้วนะครับพอผมไม่ตอบก็โกรธอีกดูว่าถ้าอยู่ตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับท่านหาพื้นที่สูงเกิน600เมตรไว้เป็นที่หลบภัยยามวิกฤตถ้าจากชุมพรขึ้นมา500เมตรยามวิกฤตผมตีเรื่องของความรุนแรงเต็มที่ไว้ก่อนเกิดเบาสบายไม่เกิดวิ่งดีแต่ถ้ามันเกิดเต็มสตรีปั๊บเราวางแผนเต็มที่ปั๊บเราจะปลอดภัยถ้าเราประเมินต่ำโอกาสตายสูงไม่อยากให้ใกล้ตายมาแช่งผมว่าบอกผิดเป็นบาปกรรมผูกพันต่อไปไม่ดีมาดูเรื่องของราว่าที่ผมถามว่าทำไมราว่ามันหลักขนาดเช่นหรือใช่ครับที่ฮาวายนะครับออกมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็รุนแรงมหาศาลงั้นไอ้ที่ราว่าที่ดื่นมาเนี่ยมันไม่มีที่มีก็ยังมีอยู่นะหรืออย่างวันนี้วันนี้เจอใช่ไหมต้องแล้ววันนี้ที่บ้านผมนะผมมองไปเนี่ยนะครับทางด้านดอยเมทัลองนี่เห็นไหมท้องฟ้ามีสเปกตรัมสีถ้าดูเผินๆไม่เห็นนะอย่าสังเกตเอ้ยมันปั๊บๆเอ้ยต้องมีแน่นอนนะครับพอมีปั๊บก็รีบโพสต์อัพไปนี่คือทำไมต้องใช้โทรศัพท์นะครับของแซมซุงที่มีกล้องซูมได้ไกลเห็นรายละเอียดหน้าจอแตกไปอันนี้มี S22 Ultra G5 บอกมา12 25,000 บอกของใหม่ 35,000 12 25,000 สนใจไหมเรื่องงาน6เดือนเอ็กซ์4เดือนประกันสูงต้องเก็บพวกนี้มาวิเคราะห์ด้วยมาดูด้วยหลักฐานเราเจออะไรบ้างนะฮะตรงที่เห็นไม่ชัดนะฮะดูชั้นบนหรือชั้นล่างงั้นถึงวิญญาณบอกท่านทั้งหลายว่านะครับพยายามมองฟ้าบ่อยๆแล้วก็พยายามช่วยส่งข้อมูลว่าเป็นยังไงบ้างด้วยนะครับมองฟ้าบ่อยๆปั๊บเนี่ยกล้องที่ซูมไกลๆแบบนี้น้อยมากแล้วความเคลื่อนมีน้อยคมชัดเยอะตรงนี้ครับเป็นงานเนี่ยอยากใหม่คือถ้าเกิดไกลมากๆปั๊บเนี่ยมือจะสั่นเห็นไหมฮะไกลๆธรรมดาน้ำหนักกระป๋องโลก็แค่ผลมาสเปคต้องแสนคือไม่รู้นะคือบอกว่าเพราะเราผมดูมาเยอะไงครับใช่ไหมผมว่าอุ้ยเนี่ยมันมีอันสีเข้ามานะมีความถี่แล้วเข้ามานะมองเห็นโพสเข้าไปครับถ้าทั่วไปไม่รู้บางท่านจะไม่สังเกตใช่ไหมมันขาวๆธรรมดาแต่จริงๆมันมีอยู่งั้นข้อมูลต้องเก็บให้ละเอียดมองทั่วไปมองไม่รู้เราแค่ต้องการว่ามันมาจริงไหมแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรยินเสียงไหมครับคือเสียงของลาวาที่ไหลบ่ามาเสมือนน้ำท่วมเห็นไหมฮะถ้าเหมือนน้ำท่วมเร็วมากเลยเนี่ยถามว่าดูคร่าวๆนะครับก็ประมาณ25-30 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมงงั้นมามาเอ้ยไม่ใช่มามาแมกมาที่ไหลเหนื่อยกับไปเรื่องต่างกันงั้นแสดงว่าพื้นที่ราบนะท่านดูนะ
ไม่ทะลุเอียงนะราบพื้นที่ราบยางไหลเร็วขนาดนี้อัตราการตกจากที่สูงตรงนู้นอยู่ตรงไหนแล้วแรงดันที่ออกมาจะขนาดไหนถ้าแรงดันเฮ้ยออกมาทำให้พื้นที่ราบขึ้นขนาดนี้นึกภาพครับประเทศไทยมีการเกิดไหมมีการเกิดครับแต่ว่าไม่น่าแรงขนาดนี้ในขนาดนี้ถามว่าแถวไหนก็แถวประมาณแม่สวยครับแม่สวยมาแม่ลาวไปตกขุมกรบางพลบครับจากการสำรวจมาตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ว่าดินอัดแตกแยกแล้วก็มีแม่กมาเป็นลาวาแต่ตามภูมิศาสตร์ตามอะไรปั๊บไม่คงไม่แรงขนาดนี้แล้วก็หนีทันธรรมบายดูทันธรรมบายแล้วก่อนมันจะมีเหตุแบบนี้สัญญาณเตือนมีเพียงว่าท่านต้องวางแผนให้เป็น Location Dodonese Islands Greece class light magnitude 4.0 3 minutes ago ไปเส้นทางไหนครับท่านจะไปเวียงป่าเป้าท่านจะไปฝางไม่ใช่ประการไปฝางคือท่านจะอยู่ส่วนที่สามารถขึ้นไปเชียงรายได้ต้องวางดีๆนะครับวางดีๆอย่างหนึ่งก็ไม่นะครับแล้วก็เรื่องของมีเงินซื้อทองก็งั้นวันนี้ก็ Black Fridayไม่มีนะครับแต่ที่แน่คือเรื่องของเทนชันความของสงครามมหาศาลเรื่องการเกณฑ์ทหารทำไมรัสเซียต้องเปลี่ยนไปยูเครนไม่ล่ะครับไปยูเครนเกณฑ์ทหารลบกับอังกฤษกับอเมริกาเพราะโดนขนาดนี้ยังไงอังกฤษอเมริกาไม่ปล่อยรัสเซียแน่นอนเมื่อไม่ปล่อยปั๊บสงครามต้องเกิดอยู่แล้วมันก็ทำซะเลยนะครับยูเครนก่อนเลยนะครับแล้วก็รีเฟียเตรียมความพร้อมสูงมากตอนนี้ก็มีการแบ่งขั้วเรียบร้อยแล้วอิสราเอลพยายามเอาตัวรอดด้วยการประกาศว่าจะยอมรับการมี2รัฐระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของอิหร่านแกนนำซาอุดิอาระเบียเป็นหูเป็นตาจากอิสราเอลอียิปต์รออยู่จอร์แดนซีเรียคอยอยู่งั้นสงครามใหญ่จะเกิดอิสราเอลพยายามตัดไฟพยายามลดดึงเวลายื้อเวลาครับยื้อเวลาสไตล์มอสซาคือยื้อเวลานะครับว่าแอบส่งคนไปรอบฆ่าตามสูตรยื้อเวลารอบฆ่าตามสูตรเหมือนพยายามรอบฆ่าปูตินทำขนาดนี้ปล่อยไม่ได้เพราะถ้าเกิดปูตินไม่อยู่ในคนที่เข้มแข็งที่มองตำแหน่งต่อไปที่จะดูแลรัสเซียได้นี่ยังไม่เห็นเมื่อยังไม่เห็นใช่ไหมครับปูตินต้องอยู่ต่อไปก่อนปูตินอยู่ต่อไปเพื่อให้รัสเซียเข้มแข็งเหมือนกับว่าด้วยความรู้นะครับถึงว่าทำไมต้องให้ชีวิตอยู่ต่อณจุดนี้ยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นนะครับว่าใครจะมาแทนที่ลุงตู่ได้นะครับเพราะว่าอย่างการสร้างของสร้างข่าวอะไรอย่างมีเยอะมากมายนะครับในเคสนี้คนมาเลเซียจะบอกว่าคนมาเลเซียมาเที่ยวประเทศไทยแต่คุณไปประเทศเขาคุณมาด้อยค่าประเทศตัวเองคุณไปเกาะหมากเมื่อปีนั้นเกาะหมากของไทยนะฮะมาด้อยค่าประเทศไทยคนที่ลืมกำพืชทำลายบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองนี่คบไม่ได้นะผมไม่ชอบอังกฤษทำเราเยอะทั้งสัญญาบาวริ่งนะครับเรื่องของการมากดขี่ไม่ไทยคุณคลองคอดกระในหลายอย่างชีตติ้งเยอะแต่พออยู่อังกฤษอยู่บ้านเขาต้องรู้ว่ากินนอนบ้านเขาอย่าขี้บนหลังคาเราเกลียดอังกฤษเราเกลียดนาฬิกาไม่เป็นไรแต่อย่าเกลียดประเทศตัวเองไม่มีที่ไหนดีเท่านี้แล้วครับอยากจะบอกว่าลูกสาวผมนะครับที่เรียนที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากเลยที่โรงเรียนจะหาว่านั่นนี่คุณครูบอกว่าอย่าอยู่เลยประเทศไทยไปอยู่อังกฤษดีกว่าเพราะว่าขนุนเนี่ยเกิดที่นะครับที่อังกฤษครอบที่อังกฤษงั้นอังกฤษดีกว่าเยอะมาคุยกันคุณครูเคยไปอังกฤษไหมไม่เคยนะฮะโอเคนะ
งั้นการเมืองนะครับเป็นผลประโยชน์มันจะดึงให้เราจมลงให้เราไปหลงทางนะครับสื่อต่างๆครอบงำตอนไปบริการเนี่ยตอนที่ผมทำคอมพิวเตอร์ขายผมไปเรียนด้านคอมพิวเตอร์ผมจบเรียนตรีอาจจบใช่ครับจบที่รัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่นเรียนอัลกุรอานมาเรียนภาษายาวีภาษามามาเลยมาแต่ว่าผมชอบคอมพิวเตอร์มานานแล้วนะครับตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สมัยม.2 ม.3 แล้วชอบดูมากเลยสตีฟออสตินเดอะซิกมิเนดอลลาร์แมนอวกาศชอบหมดงั้นพอได้โอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศก็เริ่มเรียนด้านสาระคอมพิวเตอร์นะครับ Management Information System MIS ข้อมูลมีมาตลอดและตอนนั้นครับก็ได้ไปเจอท่านไม่ได้ไปเป็นใครเพราะว่านั้นตอนนี้นิวเคลียร์มันมีหนังเรื่อง The Day After Tomorrow นะครับแต่สมัยตอนผมเนี่ยการยิงนิวเคลียร์กันรัสเซียยิงมาอเมริกาการยิงรัสเซียเปิดไซโลยิงกันแคนซอนะครับมอนทาน่ายิงนู่นไปปั๊บเกิดพายุหิมะตกนะครับเป็นมะเร็งตายแท้เลยเนี่ยแต่คุยกันน่าจะไปที่ UCLA นะครับแล้วก็คุยกับ USC แล้วก็คนนึงไม่แน่ใจว่า UC Berkeley หรือเปล่าเลยว่า CIT มือถือเริ่มมาแล้วแต่ใช้ Beeper กันอยู่ว่าอาวุธที่เป็นอันตรายต่อไปนั้นคือ Mobile Phone ยังงงๆอยู่ว่า Mobile Phone อันตรายยังไงนะตอนนี้งงๆครับว่า Mobile Phone ยังไงเริ่มมีการใช้ Touch Screen บ้างแล้วนะครับแต่เราคอมพิวเตอร์ผมใช้คอมพิวเตอร์386นะครับมีเมมโมรีถ้าจำไม่ผิดต้องใช้ว่า4เมกะไบต์แห่มาดูกันโอ้โหฝรั่งหัวทองคนเอเชียหัวดำ What the heck ชื่ออะไรเมมโมรี4เมกะไบต์เครื่อง386ใช้ต่อโมเด็ม AOL ตุ๊ดๆๆๆๆๆๆไปเนี่ยจริงๆแล้วนะครับสุดท้ายปั๊บพัฒนาของสับมือถือก็มีแพทเทิร์นที่ช่วยมาเล่าว่าจะทำแบบไหนโทรธรรมดามีจอสัมผัสมีการส่งดัตต้าผ่านมือถือได้ปั๊บมีการวางแพลตฟอร์มทำอะไรก็ได้เทคโนโลยีมาจากแอร์เรีย51จากการถอดรูปแบบแพทเทิร์นจากยานอวกาศที่ตกสมัยรันดีรูสเวลที่ลอสเวลที่นิวเม็กซิโกไอ้ตรงนี้ครับเอามาพัฒนาโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือมันสื่อถึงคนแต่ละคนนะครับจะบอกว่านอกจากข้อมูลที่ล้างสมองแล้วยังมีสามารถปล่อยความถี่ที่มาล้างสมองคนได้เหมือนกันสั่งการได้เหมือนกันนี่คือที่มาของมันว่าวัคซีน mRNA คือซอฟต์แวร์ถ้าเกิดเขาปล่อยคำสั่งชุดคำสั่งผ่านคลื่นความถี่ไมโครเวฟจากมือถือมาเข้าสมองท่านสั่งการท่านสั่งเป็นสั่งตายอันตรายมือถือของ Apple นะครับจะมีโปรแกรมมีคลิปซ่อนอยู่ที่ขององค์การ NASA รายงานสภาพอวกาศอนุภาพคลื่นสนามไฟฟ้าความถี่ต่างจากมือถือท่านส่งไม่รู้นะผมพูดอย่างนี้ผมรู้อย่างนี้พูดอย่างนี้แหละเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของอากาศและชั้นบรรยากาศทั่วโลกนี่คือทำไมโทรศัพท์สมัยใหม่นะครับมี deviceสามารถวัดรังสีแกมมาได้วัดสีเอ็กซเรย์ได้สามารถถ่ายภาพนานาได้วัดความถี่ต่างได้โดยใช้เลนส์ที่กล้องเป็นเซ็นเซอร์จาก1กล้องเป็น2กล้อง3กล้อง4กล้องเยอะมหาศาลวัดค่ารังสีไม่ต้องไปซื้อเครื่องไกเกอร์มานี่ก็ใช้เหมือนกันอย่างน้อยก็บอกว่ามีหรือไม่มีมีมากมีน้อยใช่ไหมครับทิศเงี้ยนไปไกลมากครับแล้วการที่อเมริกาจุดที่ 5G เพราะอเมริกายังไม่พร้อมใช้ 5G แต่ที่อเมริกาพร้อมแล้วสงครามเทคโนโลยีสงครามชีวภาพเกิดขึ้นมานานแล้วสงครามโรคก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ข้อสอบ2017แล้วเริ่มขยายเรื่อยๆกระจายเรื่อยๆปั๊บเนี่ยแต่จะเต็มรูปแบบก็คงไม่หนีปีนี้ตอนทุน22โดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้คริสต์มาสอากาศหนาสุดๆความพร้อมในการโจมตีในการลบหน้าหนาวรัสเซียดีที่สุดนั้นถ้าเกิดฝ่ายนาโต้ฝ่ายอเมริกาจะลบหน้าหนาวคิดหนักจะคอยไปสปริงหรือเมษาหน้าก็โหนั่นจะเกิดโพชิปหรือเปล่ามีปัญหาจากซูเปอร์แฟร์หรือเปล่า
ถูกไหมครับมันเยอะมากๆงั้นตอนนี้เชื้อโรคมาแล้วถูกไหมครับเชื้อโรคมาแล้วพิบัติภัยก็กำลังเกิดทุกวันนี้งั้นสงครามเต็มรูปแบบประกาศตูมเนี่ยก็คือครบ3อย่างปัจจัย3แล้วเนี่ยบางคนจะถามว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่อีกสงครามโลกจะเกิดเมื่อไหร่มันเกิดทุกวันนี้มันเกิดอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดอยู่พิบัติภัยก็มาเนี่ยตุ้มตั้งตั้งหลายมาเต็มหมดเลยเนี่ยเยอะเนี่ยท่านดูดิพิบัติภัยเกิดยังก็เกิดทุกวันนี้นะครับแค่นี้ยังไม่หนักพอเลยครับแต่นี่เป็นแค่เริ่มต้นน้ำจิ้มเวลามันขึ้นนะมันไม่ค่อยๆขึ้นนะครับมันกระโดดตูมตามตูมตามเนี่ยที่บอกว่ามันเหมือนกับว่าเราอยู่กับชุมชนตัวนั้นใช่ไหมครับความถี่ต่างๆมาอยู่ๆปั๊บขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวมันก็ตูมขึ้นไปเนี่ยตูมมันไม่ค่อยๆขึ้นอย่างนี้นะดูเส้นกราฟชันไหมครับเนี่ยมันตูม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 ปั๊บน่ากลัวนะครับงั้นท่านต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมดีๆนะครับดูคำถามคุณชีวิตมลเสียงทุกปักปลายคุณพัฒนชาติอุดรคนตะคมรามนะครับคุณคณิษฐาเสือปวงขอบคุณมากค่ะคุณชูชีพสวัสดีครับคุณปัดนะครับอยู่สงขลาคุณบรางคณางเชียงใหม่เทศบาลอากาศถึงยังไม่ตกเมื่อตอนตีห้ากว่าฝนตกหนักจนน้ำท่วมบางจุดเห็นไหมเชียงใหม่บางจุดแล้วคุณวัยชัยตำบลเวียงเชียงขอมีฝนตกต่อไปไม่ตกคืนฟ้าคืนฝนขนาดนี้ยังไม่มีฝนครับคุณนะครับเรียงใจเขียนของเอกคุณดวงใจปิ่นก้าฝนตกช่วงทุ่มนี้หยุดแล้วคุณสุทินอุบลฝนไม่ตกแต่อากาศมืดไม่มีแสงอาทิตย์เลยครึ้มๆนะคุณพนิษฐาคุณเก่งอยู่ที่ประกอบน้อยดูน้ำไม่ได้คุณเก่งนะครับภูเก็ตเสียงชัดคุณรังสรรค์คุณแสงจันทร์ศรีสะเกษคุณสุขวิจักบ้านปลูกบ้านพร้อมแล้วเดินทางใช้เวลา3ชั่วโมงจากทำเลห้าขึ้นไปปลูกผลไม้ข้าวพร้อมร้อยกว่าหลังคาพิษณุโลกคอนทอนไทยผู้ใหญ่บ้านเรียนถึงสบายดีครับโอเคครับบริษัทอยู่ปลาย5โมงเย็นฝนตก5โมงเย็นฝนตกมีแดดข้ามกระดาษจะอยู่แสงจันทร์เสียงดังติดตะเกียบฝนตกตลอดนะครับคุณนานๆคุณมากครับคุณนานๆเดี๋ยววันจันทร์มาส่งแล้ว XE สัญญาภาพอยู่นะครับคุณธินภัทรใส่น้อยบางเลนฝนตกนะครับยานโดมหนาไม่ขึ้นคุณพักกระพรนะครับคุณเจี๊ยบคุณมิ้งเมืองเมื่อไหร่จะเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันนะครับเบตตี้มอร์นิ่งเบตตี้คุณจิตดาฟ้าร้องแรงอยู่นะครับคุณธนนัทนัตมีคุณชิดคุณปราณีคุณบีนัทพัฒน์ลำพูนฝนไม่ตกแต่ฟ้าครึ้มสุพรรณฝนตกไปปอยคุณกนภัทรคุณบุญจะเกียรติยอดเขาบนพระสุเมรุเทวราชสูง 1,337 เมตรท่านปานกลางขอบคุณครับเป็นประจำสบายคุณเดชานนท์นนทบุรีฟ้าร้องฝนตกตลอดขอบคุณมากครับคุณเต็มจานบ้านอีกอำเภอเมืองอ่างทองฝนไม่ตกคุณนายวินีเขาคอพังปรามภาพเป็นชัดเจนคุณธนิธิการเรียงตัวดาวเสาดาวเสาเรียงตัวกันอะไรนะครับคุณธนิธิคุณนรงค์นิดอยู่จักรราชใช่ไหมฮะที่นครราชสีมานะครับฝนไม่ตกนรงค์นิดตำรวจรัฐบาลเสียงชัดฝนตกหนักช่วงบ่ายฝนตกระวังคุณชัยเอมสวัสดีครับคุณนรงค์คุณแท็กคุณปิ่นพรลาดพร้าว87นะครับก็ตามนี้นะครับมาดูดาวเสาดาวเสาตัวดาวเสาอยู่ไกลโทษครับคืออยู่ว่าอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับต่อภูมิอากาศมีน้อยมากนะครับเนี่ยดาวเสาร์อยู่ด้านนี้ยังไม่เห็นของการเรียงตัวอิทธิพลดาวเสาร์นะครับเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยที่มีผลต่อภูมิอากาศเรานะครับน้อยมากดาวพฤหัสเนี่ยหนักสุดเพราะว่ามีมวลมหาศาลมากนะครับงั้นตอนนี้เราถือว่าเรามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสด้วยใช่ไหมครับและนี่คือตัวของโลกใช่ไหมครับดวงอาทิตย์ดาวพุธบังอยู่แล้วก็มาโลกมาไปดาวพฤหัสนะฮะดูจากด้านอีกตัวหนึ่งก็
ไม่นั่นนะครับเนี่ยนะก็ชัดเจนว่าไม่มีอะไรที่มาเลี้ยงตัวดาวเสาร์นะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ครับแน่นอนนะครับชัดๆนะครับดวงอาทิตย์นะครับดาวพุธโลกดาวพฤหัสมาดูว่านะครับจะมีแผ่นดินไหวหรือเปล่าใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับคิดดีพูดดีทำดีครับทำบุญให้รักษาศีลตามกัสสถาท่านต่อไปการทำงานนะครับท่านที่ใจที่มีบริษัทนะครับสามารถซื้อคอมพิวเตอร์ให้ได้นะครับไม่ต้องโอนตังมานะครับเพราะว่าที่บอกครับก่อนเริ่มไปทุกอย่างแล้วผมหวังว่าคอมพิวเตอร์นะครับ2ตัวปัจจุบันนี้นะครับจะมีอยู่ถึงเดือนตุลาคมอย่างเต็มที่ไม่ต้องซ่อมรายอาทิตย์ครับ